นี่ก็คือเคลียร์ควอตเป็นอัญมณีหรือเป็นหินชนิดหนึ่งครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับอันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งอันนี้คือธรรมชาติแต่ตัวเนี้ยนะก็เป็นการตกแต่งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ให้ดูคู่กันนะฮะทั้งคู่เนี่ยช่วยในเรื่องความทรงจำคือเป็นคุณสมบัติเป็นเหมือนอะไรออริจินอลครับเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมที่มีอยู่แต่การที่มาทำเป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมคุณสมบัติประโยชน์ในการใช้กลมๆอย่างเงี้ยก็กลมๆอันนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้หลายอย่างนะใช้สำหรับเป็นการสะท้อนเอาความเป็นอัปมงคลให้กลับออกไปเนื่องจากผิวของความโค้งบนนะเป็นเลนนูนซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นควอตจริงๆแล้วเนี่ยแสงผ่านเข้าแสงเนี่ยจะสะท้อนกลับจะผ่านเข้าได้จำนวนน้อยมากซึ่งจะแตกต่างกับแก้วเนื่องจากมุมหักเหหรือทิศทางการหักเหของตัวมวลสารของเขาเนี่ยมันมีแตกต่างจากกระจกธรรมดาหรือแก้วธรรมดาครับก็เราพกนะฮะลูกขนาดนี้หรือเล็กกว่านี้ก็ได้แหละแล้วก็ติดตัวไว้เสมอซึ่งเนี่ยในบรรดาลูกศิษย์ที่เรียนเนี่ยนะเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาเน้นในเรื่องอะไรอย่างจะไปเล่นการพนันเขาก็จะพกอัญมณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันเรื่องเสี่ยงโชคหรือให้มีโชคลาภคนจะไปขึ้นลงขึ้นศาลเขาก็จะพกอัญมณีเพื่อการชัยชนะในเรื่องของคดีนะ